แต่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายว่าน้องฟูนก็อยู่ที่โรงเรียนแท้ๆนะแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่วงนะครับเหตุผลหลักไม่ใช่เพราะฟูนเมารถนะครับเหตุผลหลักก็คือโอปอซ้อมเพลงอะไรครับวันนี้เพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อนะครับเย็บย่องเยื้องย่างให้ฟังหน่อยเฮ้ยไม่ได้คุณต้องสู้ที่คุณปลุกใจพี่เท่าไหร่ให้เขาไม่ยอมศักดิ์ศรีเราเย็บย่องเยื้องย่างจำหางเปลี่ยนจากมองข้าวเป็นมองควายมองควายในหน้าเอ้าจากพี่น้องมาหน้ามองควายหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างน้องร้องเพลงคุณมือหนึ่งครับน้องร้องเพลงเป็นไงบ้างครับค่ะดีค่ะดีค่ะอะไรคุณต้องมีคอมเมนต์มากกว่านี้ที่เพราะตอนนี้เริ่มปั้นวงลูกทุ่งแล้วนะครับก็นักร้องหลักก็ยังเป็นโอปออยู่นะครับทั้งที่ตอนนี้เรากำลังหานักร้องใหม่เนาะเผื่อมีดีกว่านะครับเราก็บอกโอปอไว้แล้วแหละเผื่อมีดีกว่านะครับเขาก็จะได้มาเป็นมือหนึ่งแทนโอปอซึ่งมือหนึ่งตัวจริงของเราก็มาอยู่นี่แล้วนะครับผมน้องดอก็คุณหมูก็ค้นพบความสามารถที่แท้จริงของเขานะครับมากกว่าการร้องเพลงก็คือการเล่นคีย์บอร์ดแต่เวลาวงลูกทุ่งเราก็ไม่ได้เล่นคนเดียวเราก็ให้คู่นะเล่นเป็นคู่เนาะปีนี้น้องฟูนก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่าน้องฟูนก็เก่งหลายด้านนะครับน้องฟูนก็เป่าแซกเก่งด้วยแต่ว่าทีมแซกของเราคนล้นไปแล้วคนเต็มแล้วก็น้องฟูนก็เลยยังได้เป่าว่าท่านยังให้มาเล่นคีย์บอร์ดอยู่นะครับก็ให้มาฝึกคู่พี่ดาไปนะครับแต่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายว่าน้องฟูนก็อยู่ที่โรงเรียนแท้ๆนะแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่วงนะครับก็มีหลายเหตุผลอยู่ที่พี่ฟูนไม่ได้เล่นนะครับเหตุผลหลักไม่ใช่เพราะฟูนเมารถนะครับเหตุผลหลักก็คือเพราะฟูนเป็นลูกครูครับผมนะสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือถามว่าทำไมคุณหมูไม่เอาลูกครูมาเล่นนะทั้งที่ลูกครูก็น่าจะมั่นคงน่าจะอะไรกว่าจริงๆแล้วลูกครูไม่ได้มั่นคงนะครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณครูเข้ามาบรรจุบ่อยนะแล้วก็ย้ายบ่อยนะครับก็เหมือนโรงเรียนฝึกหัดครูนะครับเพราะว่าที่ระยองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือครูที่ได้บรรจุที่ระยองก็จะได้ย้ายกลับบ้านเร็วและตำแหน่งก็ว่างแล้วก็คนที่มาสอบบรรจุก็ได้เรียกเร็วอะไรประมาณนี้โดนเรียกสอบบรรจุเร็วย้ายกลับบ้านเร็วแล้วก็มีคนนิยมมาสอบที่นี่นะครับโดยเฉพาะคนทางภาคอีสานแบบคุณหมูเนี่ยก็จะนิยมมาสอบที่นี่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็พอครบกำหนดก็ย้ายกลับบ้านไปเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานะครับคุณหมูก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ภูมิลำเนาของคุณหมูเองนะครับก็เลยเป็นเหตุที่มาว่าทำไมคุณหมูไม่เอาลูกครูมาเล่นนะครับเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่เขาก็ย้ายกลับบ้านเขาเวลาถึงครบกำหนดเขาก็ย้ายกลับบ้านเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอาลูกชาวบ้านธรรมดาดีกว่าลูกชาวบ้านทั่วไปดีกว่าอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับน้องดีมฝึกแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วเหรอวันนี้ใครมาฝึกให้หนูอะพี่อีฟค่ะพี่อีฟพี่อีฟน่ารักมากเลยเดี๋ยวอย่าลืมมาเอาขนมนะลูกนะทั้งพี่อีฟทั้งพวกหนูนั่นแหละใครที่ซ้อมดนตรีก็มาหยิบไปได้เลยคนละชิ้นนี่ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่ยังส่งของมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ก้อยพี่พศหรือไม่ก็พี่กิษณะจากเชียงรายนะครับแล้วก็มีพี่เม้งก็ยังส่งมาให้ตลอดต่อเนื่องนะครับเด็กๆก็จะได้กินขนมที่นี่นะครับเวลาที่หลังจากซ้อมเสร็จเนาะตอนช่วงเย็นๆก็จะมีคนซ้อมทุกวันนะครับเป็นประจำฟุนได้ลงสมัครร้องเพลงยังร้องแล้วค่ะโอ้โหเราจะประกวดร้องเพลงอะไรปีนี้ตายทั้งเป็นค่ะตายแล้ว นี่นะครับรายชื่อคนที่สมัครประกวดร้องเพลงของเราปีนี้อันนี้รอบคัดเลือกนะก็จะมีประมาณ30กว่ารายชื่อแล้วนะครับปีนี้เด็กๆให้ความสนใจอย่างดีเลยนะยิ้มได้ลงไหมลูกลงค่ะโอ้โหร้องเพลงอะไรหน้าทองทดสอบได้ไหมหน้าทองร้องไงวะใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันคนอิจฉานี่คือไอตัวพวกนี้ใช่ไหมลูก นี่นะพูดถึงลูกครูก็จะมีดอมอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกคุณครูนะครับคุณหมูก็ยังไม่กล้าเอามาเข้าแต่วงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ความมั่นคงพอสมควรในการฝึกนะครับประมาณนี้น้องฟูนก็เสียดายฝีมือแต่ว่าฟูนก็อยู่วงลูกทุ่งไปก็ไม่เป็นไรนะครับฟูนก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าฟูนก็เป็นคนที่ขี้เกียจตื่นเช้าอยู่แล้วนะครับถามทีไรเอ้ยตื่นเช้าไปงานด้วยกันไม่เอาไม่ไป ซุ่มขี่คันอะไรนะโอ้โหนอนกินบ้านกินเมืองนี่ดูพี่ดาเขาเนี่ยเขารวยแล้วเขาออกงานทุกวันเขารวยโอปอซ้อมเพลงอะไรครับวันนี้เพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อจำเสียงเลี้ยงพ่อนะครับก็เป็นเพลงที่คุณหมูให้การบ้านไปเดือนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ทำการบ้านมานะครับน่าหงุดหงิดมากเลยต้องบกอกลงหัวตะคีหนึ่งนะโอปอฝากไปถึงคุณแม่ด้วยนะครับบกอกลงหัวแทนคุณหมูด้วยที่บ้านนะให้ไปทำการบ้านมานะก็มาฝึกให้นะครับมีเวลาว่างก็มาฝึกให้คุณหมูก็ฝึกให้หลายๆเครื่องนะครับบางทีว่างก็ฝึกไม่ว่างก็ต้องฝึกนะครับวันนี้นัดไอ้ก้าวมาตีกองนัดไอ้ก้าวมาซ้อมตีกองไปไหนไม่รู้เนี่ยก้าวนี่เรียนพิเศษปะก้าวน่าจะเรียนพิเศษนะครับตอนนี้เคลียร์ห้องอะไรเรียบร้อยพร้อมที่จะซ้อมวงลูกทุ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ติดอยู่ปัญหาเดียวก็คือตอนนี้รอนักร้องนะครับหมูต้องประกวดร้องเพลงเสร็จก่อนหานักร้องให้ได้ก่อนแล้วก็เราก็จะได้เพลงนะครับหลังจากที่ประกวดนักร้องเสร็จเราก็จะได้แววนักร้องแล้วก็เอามาเลือกเพลงนะครับเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเลยนะครับแพทเทิร์นเราจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะประกวดร้องเพลงทุกปีเพื่อหานักร้องใหม่เข้ามาแม้ว่าเราจะมีนักร้องประจำอยู่แล้วเราก็ต้องหานักร้องใหม่เข้ามาเอามาสต็อกไว้นะครับแล้วก็เอามาฝึกต่อนะอย่างเช่นโอปอเนี่ยโอปอเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอยู่ในเครือของเรานะครับก็มาอยู่ในวงดุริยางค์ไว้ก่อนแล้วก็ฝึกดองเอาไว้ดองไว้เรื่อยๆแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอเขามีเวลาอยู่กับเรามากๆเราก็จะมีความคุ้นเคยกันแล้วก็จะฝึกง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็จะอินไปกับเราด้วยนะอินไปกับกิจกรรมของเราด้วยประมาณนี้นะครับวันนี้จำเสียงเลี้ยงพ่อก็อาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็อาจจะตัดเป็นประโยคสั้นๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโอปอยังฝึกไม่เท่าไหร่นะครับเพิ่งจะมาเริ่มฝึกกับเราเมื่อครึ่งชั่วโมง20 นาทีที่แล้วนี่เองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะไปไหวขนาดไหนนะครับปีนี้บอกเลยเห็นแล้วคู่แข่งหนาวแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งขี้เกียจแข่งด้วย เพลงนี้คุณหมูชอบนะครับชอบเป็นพิเศษนะครับไม่มีใครเลือกให้นะครับเราชอบเพลงนี้แล้วก็เอาเพลงนี้มาฝึกก่อนนะครับให้น้องฝึกก่อนนะครับดูไอ้คนนู้นดูไอ้คนนู้นมาโอปอร้องเลย2 3เป็นไงได้ข่าวว่าขาดโรงเรียนเพราะอะไรนะขาดโรงเรียนเพราะโดนลูกนั่ง20นะครับผมก็เลยมาโรงเรียนไม่ได้ครูไม่ใช่แค่20มัน70เลยนะครูไปทำอะไรผิดเพื่อนเขาบอกว่าเขาทำผิดแล้วเขาเพื่อนซวยทั้งซวยเพราะเพื่อนประมาณนี้นะครับนึกว่าเป็นไข้ฮะเด็กด่ามึงเอ้ยอิฟเอาขนมยังใครซ้อมดนตรีไปเอาขนมเลยลูกป่ะหยิบกันคนละชิ้นไปได้เลยหยิบได้เลยครับใครซ้อมเอาไปหยิบได้เลยขนมปิ๊บก็มีนะเนี่ยเอาทั้งปิ๊บได้ไหมคะเฮ้ยได้ก็เอาปิ๊บไปเทขนมทิ้งไว้นี่อันนั้นเป็นไอ้กล้วยลูกของพี่สุนทรเอาไปแบ่งกันกินได้นะเอาไปแกะแบ่งกันกินได้เลยวันนี้จัดห้องแล้วรู้สึกว่าห้องโล่งดีเลยนะครับปกติแล้วจะแน่นเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรางานเยอะนะช่วงหนึ่งที่งานเยอะแล้วก็ช่วงหนึ่งที่แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเลยนะครับมันก็จะสะสมมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ควรจะทำ5สอประจำนั่นแหละแต่ว่าของคุณหมูก็ทำงานหลายหน้านะครับทำงานหลายหน้าก็ต้องทำนู่นทำนี่แต่ละวันนะครับบางทีก็คือเราก็ไม่รู้จะบอกเด็กๆยังไงให้ช่วยเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆมาทำเขาก็ต้องเอาจากตรงนู้นไปย้ายไปใส่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรมันก็รกอยู่ดีก็เลยไม่ได้บอกให้เด็กๆทำก็รอทำเองครับวันนี้ก็พอมีเวลาว่างแล้วก็เลยจัดการห้องนะครับอย่าลืมไปซ้อมเพลงมานะมาร้องแข่งกับน้องเหยียบย่องเยื้องย่างให้ฟังหน่อยเฮ้ยไม่ได้คุณต้องสู้ที่สู้ที่ฟูนปลุกใจพี่เขาหน่อยให้เขาไม่ยอมศักดิ์ศรีเรายอมได้ไงวะเหยียบย่องเยื้องย่าง3 4คุณไม่หนูซ้อมเลยอ่ะไม่ซ้อมระดับคุณ No.1แล้วคุณคือที่สุดแล้วคุณคือที่สุดของปฐมอินดี้จูเนียร์แล้วคุณจะมาซ้อมไม่ได้นะเนาะด่าแม่งโอ้ผิดหวังอ่ะผู้ผิดหวังในตัวหนูนะลูกเหยียบย่องเยื้องย่าง3 4เหยียบย่องเยื้องย่างโอ้ยอย่าหัวเราะดิเอาจริง3 4อะไรอ่ะทำนองเป็นยังไงอ่ะโอปอขอเนื้อร้องให้พี่เขาหน่อยลูกไม่ต้องฟังหรอกเราเก่งด้วยเซนส์เราเป็นคนเซนส์ดี เนี่ยเราแค่ฟังลอยๆตอนโอปอซ้อมเนี่ยเราก็ร้องได้แล้วโอ้โหเราจะไปซ้อมทำไมเสียเวลายอมหัวใจอะไรล่ะโอปอบอกกูไม่ได้ซ้อมดีหรอกวันนี้มัวมาถ่ายคลิปกันอยู่นี่มาดูสิอ่านออกไหมไม่รู้เอาร้องเร็วๆเร็วๆขอให้น้องใหม่ค่ะไม่ต้องห่วงเหยียบย่องเยื้องยางเหยียบย่องเยื้องยางจำหาเมืองเมยาจากบิดอนจากบิดอนมันได้คือเวลาที่เราฝึกนักร้องเนี่ยมันก็จะมีจุดอะไรจุดบกพร่องจุดด้อยของเขาที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงนะครับอย่างเช่นของดาเนี่ยเขาสำเนียงลูกทุ่งไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าร้องเพลงได้แล้วก็เสียงแก้วเสียงเขาดีก็คือร้องสามารถร้องได้ปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นการประกวดอะไรเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้นะครับเหมือนกันที่เราไปแข่งที่ราชบุรีมานั่นแหละนะครับคุณหมูก็มองอ่านเกมแล้วว่าแหมถึงนักมันก็สู้เขาไม่ได้อะไรบ้างยิ่งไปเจอคู่แข่งระดับชาตินะครับอีกภาคอื่นๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะอย่างโอปอลเนี่ยก็จะมีจุดที่บกพร่องจุดด้อยของเขาอยู่นะครับแล้วก็จะมาปรับปรุงพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องฝึกให้เขานะครับแล้วก็ของครูหมูก็จะมี FC ช่วยฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกดนตรีการฝึกนักร้องต่างเวลาที่เราถ่ายคลิปลงไปนะก็จะมี FC ที่เขามีความรู้ทางด้านนี้นะเขาก็จะพยายามที่จะคอมเมนต์บอกแต่ว่าบางคนก็ติดเกรงใจนะเข้าใจอยู่บางคนก็ติดเกรงใจว่าเฮ้ยเราไปสอนเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าครูหมูก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับยกเว้นคนที่แนะนำแบบประชดประชันมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตอบโต้กลับในทางรุนแรงนิดนึงแต่ถ้าใครแนะนำมาในแบบดีๆเราก็เฮ้ยอันนี้เราผิดจริงๆเราทำเด็กเราบกพร่องจริงๆแล้วเราแก้ไม่ได้จริงๆนะเราก็ยินดีน้อมรับทุกคำติชมประมาณนี้นะครับพร้อมยังพร้อมค่ะโหโอปอโชว์ให้พี่เขาดูโชว์แล้วก็ทำหน้าตากวนๆใส่พี่เขาด้วยเปลี่ยนจากมองข้าวเป็นมองควายมองควายในหน้าเอา3 4ไม่มองควายเลยลองมองควายเลย3 4มองควายจากพี่น้องมาหน้ามองควายเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับหนูไม่ใช่ควายหนูไม่เจ็บหรอกหนูเป็นคนสวยค่ะเว้ยกิดกระตึกโอเควันนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะวันนี้ขอบใจเด็กๆด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนเกือบ5 โมงแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักน้องดาเขาก็จะซ้อมกับอกวแล้วนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมซีรีส์อกวกับน้องดดด้วยช่วงนี้ก็กำลังติดลมบนเลยนะครับกำลังติดกันงอมแงมเลยสำหรับพี่น้อง FC นะครับขอบพระคุณมากๆนะแล้วก็มีหลายๆท่านอยากจะสนับสนุนเงินเข้ามาต้องบอกว่าช่วงนี้คุณหมูขออนุญาตยังไม่รับนะครับยังไม่รับเราก็ขอใช้เงินที่เรามีรายได้จากคลิปนี่แหละคลิปละเท่าไหร่20-30 บาทในการเลี้ยงขนมเขาแต่ละวันนะครับนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่อยากรบกวนพี่น้อง FC นะครับนะแค่ทุกท่านนั่งดูของเราแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานี่ก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมคลิปเราทางช่อง YouTube ปฐมมิดีด้วยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหยียบย่องเยื้องยางเหยียบย่อง3 4ยองเยือกยางจำหางเมืองแม่ยาจากบิดอนอยากให้ได้อะคุณมองควายในหน้ามองควายในหน้ามองควายเลยเอา3 4มองควายในหน้านี่เราก็ช่างยุนะแต่พวกเขาก็ไม่กล้าเล่นกันนะครับมองควายในหน้า